ค่ะการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียนะคะโดยเยอรมนีปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยนะคะมูลค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นสักประมาณ10%ด้วยกันนะคะข้อมูลนี้มาจากสำนักงานสถิติของเยอรมนีค่ะเขาเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางเยอรมนีนำเข้าสินค้าจากรัสเซียมีมูลค่า 2,900 ล้านยูโรหรือประมาณ 2,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือขึ้นมาเนี่ย 10.2 ค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทีนี้มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ค่ะก็มาจากราคาที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงานเนื่องจากการที่รัสเซียเนี่ยลดการจัดส่งก๊าซก็เลยทำให้ราคาพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นสำหรับภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจในเยอรมนีซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปข้อมูลระบุค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมเยอรมนีนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านยูโรเพิ่มขึ้นมา1.6%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่การนำเข้าตัวถ่านโคกนะคะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซียก็มีมูลค่า500ล้านยูโรเพิ่มขึ้นมา72.5%การนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวค่ะแต่ที่300ล้านยูโรส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้านะคะจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยสามารถลดปริมาณสินค้าที่นำเข้าจากรัสเซียได้ในเดือนกรกฎาคมประมาณ45.8%อย่างไรก็ตามค่ะถ้าดูในฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะเยอรมนีเนี่ยส่งออกไปรัสเซียลดลงค่ะ56.8%ในแง่ของมูลค่าเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยหันไปเพิ่มการส่งออกกับสหรัฐรวมถึงเพื่อนบ้านอื่นๆนะคะอย่างฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ